สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องนี้เป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants นะคะช่องนี้ก็เป็นช่องที่พาทัวร์ผักสวนครัวให้เพื่อนๆที่รักการปลูกผักมาเจอแล้วก็มาแวะชมดูผักสวนครัวปลอดสารพิษของเราแบบเพลินๆใครอ่ะเห็นกระถางไหมซื้อมาอีกแล้วซื้อกระถางมาเพิ่มแล้วดูสิยังมืดๆยังมัวๆอยู่นี่ถั่วฝักยาวเริ่มติดดอกแล้วเพราะจากเมล็ดนะเนี่ยอันนี้มัมบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุขอินนี่หม่อน MTN ของน้องหนวดนะดูอาการไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ย สรุปส่งให้พี่ต้อมนี่ตายมาเลย ขอโทษทีน้องหนวด ขอโทษจริงๆดูดีแล้วเนี่ยฟูหมักของคุณณัฐวุฒินวลจันทร์เนี่ยดูดีนะดูดีนะเห็นไหมดูดีแตกยอดแตกใบเดี๋ยวจะเก็บเป็นเก็บไว้ให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็จะเก็บไว้ขยายพันธุ์นี่เป็นไงจ๊ะเอามาได้โรยก็ขึ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะบอกว่าอุ๊ยหนอนด้วง เราจะบอกว่าเราทดลองนะทดลองใส่ใบสะเดาใบสะเดานานเฉาเวยอังกาบหนูมาหมกไว้จะดูว่าแล้วก็มีทองฟ้าทลายโจรด้วยพืชผักขมๆทุกสิ่งทุกอย่างเราตัดซอยๆมาใส่ให้เขาเป็นปุ๋ยจะทดลองดูว่าจะมีพวกแมลงหวี่แล้วก็คือมันใช้ได้กับแมลงอ่ะแต่พวกโรคไวรัสต่างๆของพืชผักสวนครัวเราไม่แน่ใจนะเพราะเป็นการทดลองเราเห็นจากที่เราเอาใบหนานเฉาเหวยไปหมักไว้ใต้โคนต้นไม่ใช่ตะลิงปิงแล้วเราไม่เจอแมลงหวี่ขาวอีกเลยทีนี้เราก็สังเกตว่ามันไม่มีแมงวีขาวมาเกาะมาเวียนอีกเลยอ่ะหลังจากที่มีการย่อยสลายของใบหนานเฉาเหวยแล้วไงใบหนานเฉาเหวยก็เป็นพืชขมใช่ไหมพวกพืชผักขมๆทุกชนิดเนี่ยเราก็เลยมาลองทดลองใส่ก่อนแต่ต้องรอให้เขาย่อยสลายก่อนนะมันจะมีสารขมๆของเขาเนี่ยแหละเราว่าแมลงไม่ชอบแน่นอนเพราะเราก็ทำน้ำหมักนี่ดูน้ำหมักก่อนน้ำหมักพืชขมเห็นไหมนี่น้ำหมักโอ้ยิ่งนานยิ่งดีนะจ๊ะน้ำหมักพืชขมเนี่ยที่เราเคยทำเอามารวมกันนานเฉาเบยอังกับหนูสะเดารวมกันให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็หมักใส่น้ำให้ท่วมๆคอยคนหมักทิ้งไว้1เดือนแล้วกรองเอาไปฉีดไล่แมลงใช้ได้ดีใช้ได้ผลดีมากเวลาน้ำพืชผักขมเนี่ยไปเกาะตามใบของต้นไม้ของใบไม้ของพืชผักแมลงไม่ชอบเรามี3ทหารเสือค่ะเดี๋ยวก่อนยิ่งหมักยิ่งนานยิ่งดีนะเนี่ยยิ่งนานยิ่งดีเนี่ยเห็นมั้ยแล้วมากรองนี่อันนี้ก็ตัวแบบแสบตัวแสบเลยเนี่ยนี่กระเทียมพริกแกงนะที่เราหมักไว้3เหมือนกันสูตร3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็หมักไว้1เดือนแล้วก็กรองนี่ตัวแสบเลยอ่ะมดนี่หนีหมดเลยลงแมลงนี่โอ้แสบร้อนปวดแสบปวดร้อนมากนี่ก็ใช่นี่ก็น้ำหมัก
สมุนไพรยาฉุนกับเหล้าขาวเราใช้3ตัวเนี่ยเอาอยู่นะเนี่ยแต่พักนี้ไม่ค่อยเห็นแมลงเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาจจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ช่วยไล่ก็ได้ช่วยไล่แมลงเขียวไปหมดเลยเขียวสดไปหมดแล้วเวลาได้ฝนเขาก็สดชื่นนี่มอมบริเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหม่อนนอกต้องไปที่ช่องเดโชสุกอินหม่อนนอกหม่อนแปลกๆการดูแลหม่อนคนรักหม่อนต้องไปที่ช่องเดโชสุกอินนะคะอันนี้หม่อนเชียงใหม่พี่ต้องขอแสดงความเสียใจกับหม่อนน้องหนวดที่ให้พี่มาด้วยโอ้พี่ต้อมทำหม่อนน้องหนวดตายอีกแล้วไม่เหลือเลยคิดว่าไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากไม่ต้องส่งมาอีกแล้วนะนี่ก็ของน้องหนวดเห็นป่ะนี่มะเขือยาวมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวกันอันนี้ของคุณณัฐวุฒิโอเคเราก็พยายามดูแลอย่างดีนะนี่มะเขือยาวมันน้องหนวดเอามาไว้เราปลูกนู่นปลูกนี่มั่วหมดเลยคนชอบปลูกเนาะมีอะไรก็ปลูกเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนไม่มีที่จะวางนะมะนาวแป้นดกพิเศษของเราโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งเขานะอันนี้มะม่วงหาวมะนาววิวกินดีลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะนี่เราเอามาทิ่มไว้ตอนนั้นเอามาวางไว้ไม่คิดว่าเขาจะโตนะเอามาหมกไว้ใต้ต้นมะม่วงชราพรหรือมะม่วงแรดอุ้ยทำไมทำเสียงอ่อยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งเขาเนี่ยทิ่มแล้วติดด้วยนะเราเคยเอากิ่งเขาเนี่ยตัดกิ่งเข้าไปทิ่มอ่ะด้วยความที่เราจะตัดแต่งกิ่งนะเราก็ลองเอาตัดกิ่งแล้วก็ลองทิ่มดินดูปรากฏว่ามีรากเดินเฉยเลยเออดีฟริ้งสวัสดีก่อนสวัสดีกันฟิงสวัสดีกันนี่ก็อะไรบ้างที่เราทำคลิปไว้อีกช่องหนึ่งช่องต้อมปลูกผักสวนครัวเขาติดง่ายเลยนะนี่กิ่งผักหวานบ้านนะในนี้ก็โรยผักกงผักกาดผักคะน้าไว้ขึ้นช่ายอันนี้จะปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะเดี๋ยวให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์แก่ๆเอาไปโรยผักชีฝรั่งแล้วนี่ใครเนี่ยใครครับใครเนี่ยฮะแล้วพ่นเปลี่ยนเต็มไปหมดเลยฮะพ่นเปลี่ยนเนี่ยนี่ก็มะนาวแป้นดกพิเศษรู้สึกดีนะเขาเขียวสดงดงามดีจังเลยกองปุ๋ยโอ้ยยอดมันปูนะกินไหมเราตัดแต่งเข้าไปเห็นป่ะเนี่ยก็แตกยอดมามันปูนี่มีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงกินแล้วป้องกันมะเร็งได้ดีมากๆเขาช่วยโหเยอะจำไม่ได้สรรพคุณเยอะมันปูยอดมันปูกินขนมจีนใครพอพูดถึงมันปูใครๆก็นึกถึงขนมจีนเนาะนี่เอาไปกินกับพวกน้ำพริกต้มตำลาบน้ำตกยำต่างๆได้อร่อยมากๆเลยนะมันปูเนี่ยอ้วนทำไรเนี่ยอร่อยจริงๆนะมันปูเนี่ยอยากให้หลายๆคนปลูกต้นไม้กินยอดเนี่ยซึ่งเราเป็นคนที่ชอบกินวุ้ยชะอมแตกสวยงามนะยังไม่ตื่นชะอมเช้าไปหน่อยเป็นอะไรที่แบบเราชอบกินพวกพืชผักสดๆไงพอแล้วทีนี้ซื้อจากตลาดมันกินแล้วมันไม่สบายใจเท่าไหร่ถึงแม้จะล้างหลายรอบก็ยังกินไม่สบายใจเราก็เลยต้องปลูกกินเองเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินผักสดๆมากนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ชอบกินพวกผักสดๆ
แกล้มส้มตำเนี่ยมีส้มตำจานหนึ่งโอ้โหผักเป็นกิโลเลยเรามาเดินเก็บผักในบ้านของเราเนี่ยยอดเยอะเดือดกระทงกระถินเห็นไหมแล้วกินได้อย่างสบายใจด้วยนะดูสิกินอะไรกันเนี่ยมีอาหารให้กินผักปลอดสารพิษของแม่ใช่ไหมอ้วนอ้วนน่ารักเนาะสวัสดีกันครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับน่ารักจริงๆเอ้ยน่ารักมากเลยอ้วนของแม่เนี่ยมอคค่านอนด้วงนี่อยากให้ปลูกอ่อมแซ่บตำลึงหวานหรือเบญจรงค์ห้าสีหรือบุษบาริมทางเนี่ยดอกเขากินได้นะอร่อยด้วยลองเด็ดดอกเบญจรงค์ดอกอ่อมแซ่บตำลึงหวานไปกินกับน้ำพริกสิอร่อยเด็ดไปพร้อมๆกับอัญชันนะดอกอัญชันนะอร่อยมากนี่ก็เหมือนกันเนี่ยกินใบเสร็จเอาใบไปต้มจืดแกงหรือผัดกินสดๆกับส้มตำดาวต้นตกซุปหน่อไม้สกเล็กอุ้ยอร่อยเสร็จแล้วเอากิ่งไปทิ่มเลยทิ่มลงดินเลยนะเอากิ่งเขาเนี่ยปักลงดินปักตรงไหนก็ติดแต่ทีนี้ใครไม่อยากให้เขาลามแบบนี้นะนี่เขาลามไปทั่วแล้วนะเนี่ยเขาลามไปทั่วหมดแล้วนะเป็นอะไรที่เขาเจริญเติบโตเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้เขาลามต้องจำกัดพื้นที่เขาโดยการปลูกในกระถางไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็จะลามเป็นป่าเพราะเขาจัดอยู่ในกลุ่มของวัชพืชวัชพืชกินได้อร่อยด้วยมีประโยชน์บำรุงสายตาบำรุงร่างกายฟอกเลือดได้ดีมากๆวุ้ยตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยอันนี้มะม่วงหิมพานต์นะแต่เราเพาะไปเยอะละมะม่วงหิมพานต์ไม่รู้จะรอดไหมมะกอขอให้รอดนะจ๊ะมะกอขอให้รอดทีเถอะนี่ยี่ราหรือกะเพราควายเอามาปักทิ่มไว้เนี่ยเขาก็ติดเห็นไหมเขางอกนี่เยอะเลยผักโขมกระพงกะเพรานี่ที่เราก็เอาเม็ดมะขามมาหมกไว้อยู่ในกระถางนี่จะทำบอนไซซะหน่อยกลายเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้โอ้ยเนี่ยกิ่งมันปูที่เราตัดสูงเลยเดี๋ยวกันเนี่ยกินอะไรมาเนี่ยเอามาหมกไว้ในกระถางเนี่ยเขามีสารเปลือกมังคุดจะมีสารแทนนินและซันโทนนะปกป้องฆ่าเชื้อราได้ดีด้วยงามมะตอนแรกนึกว่าจะตายนะจ๊ะมะกอกฝรั่งเนี่ยไปมาแสดงว่ารากเขาแข็งแรงตอนแรกโทรมมากเลยตัดแต่งกิ่งเขาซะหน่อยเริ่มจะติดดอกแล้วน้องกระต่ายที่บริษัทชอบกินมากมากสุดยอดมากเลยป้วนเปี้ยนอยู่กับแม่นะเดี๋ยวนี่น่าจะเป็นบรอกโคลีใช่ป่ะเดี๋ยวเราดูตอนเขาเจริญเติบโตงอกงามก่อนนะเราก็ยังเราชอบโรยไงอุ้ยงามจริงๆงามมากเลยเนี่ยกะเพราโรยจากเมล็ดเดี๋ยวเนี่ยพวกโรยจากเมล็ดอันนี้จิกกินยอดจิกกินยอดตระกูลจิกกระโดนจิกกินยอดปลูกต้นไม้กินยอดกันเถอะเขาแตกจากรากมา3ต้นนะเนี่ยเขาแตกจากรากมา3ต้นนะมันต้นอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าต้นอะไรอันนี้อะไรนะคืออะไรทงเทงฝรั่งทงเทงมีอะไรในนี้เยอะแยะไปหมดนี่อะไรปลูกอะไรโรยอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอะ
จับได้มาโรยๆๆใส่กระถางพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นี่ผักชีฝรั่งชอบที่จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพราะเอาไปโรยตรงไหนก็ได้ยิ่งหน้าฝนแบบโรยตรงไหนก็ได้อะมันจะทำให้เราได้ผักเพิ่มมาเยอะแยะมากมายจะได้กินไหมเนี่ยอันนี้คือหัวไชเท้ายังไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าอะไรที่ไม่ใช่ก็เอาออกซะเดี๋ยวมาโซนนี้กันฮ่านี่ยอดมะตูมแขกเอ้ยเด็ดไปกินเยอะแยะเลยเห็นป่ะนี่อร่อยเด็ดกุดๆเนี่ยชอบกินมากเลยมะตูมแขกเนี่ยอร่อยกินแล้วระบายดีนะเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นยาระบายอ่อนๆนะกินแล้วก็ขับถ่ายดีดีลดไขมันในเส้นเลือดด้วยงามไหมตัดกิ่งปักชำได้แล้วเนี่ยกิ่งพวกเนี้ยตัดเอามาทิ่มๆเนี่ยตัดกิ่งแล้วมาทิ่มๆไว้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นยิ่งหน้าฝนนะตัดทิ่มๆไว้เดี๋ยวขึ้นตัดกิ่งปักชำได้นะมาตูมแขกอะดูดิเต็มไปหมดเอากิ่งมาปักชำเห็นป่ะผักหวานบ้านเนี่ยติดง่ายง่ายนี่เนี่ยพวกเนี้ยผักหวานบ้านเนี่ยตัดกิ่งมาปักชำเนี่ยทิ่มๆไว้เนี่ยอย่างเงี้ยตัดกิ่งปักชำได้แล้วนะเนี่ยเอาข้อกดลงดินเลยตัดตรงเนี้ยตัดแล้วก็ทิ่มเลยเอาทิ่มลงดินเลยติดง่ายอ่ะผักหวานบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่อยากให้ปลูกเหมือนกันประโยชน์ก็เยอะด้วยนี่ถั่วพุ่มม่วงถั่วม่วงอันนี้ถั่วม่วงนะเก็บกินไปหลายรอบแล้วที่เหลือก็เอาเม็ดเขาเก็บไว้เอาไว้ขยายพันธุ์ต่ออันนี้โรยผักชีไว้เดี๋ยวดูนี่ก่อนคะน้าเม็กซิโกนี่ก็อยากให้ปลูกอร่อยยอดเขาเหมือนคะน้ากินแล้วเหมือนคะน้าเลยตัดปักชำก็ง่ายเอากิ่งตัดไปทิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหักไปเนี่ยเห็นป่ะนี่อย่างเงี้ยจิ้มไปเลยเดี๋ยวก็ติดลิดใบออกหน่อยการคายน้ำเนี่ยจิ้มไปเงี้ยคะน้าเนี่ยคะน้าเม็กซิโกเนี่ยเดี๋ยวก็ติดง่ายมากๆนี่เราเอาเม็ดขนุนมาฝังไว้นะเราจะกินยอดเพราะเพื่อนเราวิรัตยิ้มแย้มบะไก่บอกว่ายอดขนุนอร่อยหลังจากนั้นเป็นต้นมานี่เราก็สรรหาเม็ดขนุนมาฝังเลยตอนนี้เห็นดูสิขึ้นมากี่เม็ดแล้ว ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยยอดขนุนเนี่ยเม็ดขนุนอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยไปขอเม็ดขนุนเข้ามาฝังไว้หนึ่งขอเม็ดขนุนไปซื้อขนุนมาแล้วขอเม็ดแม่ค้าเข้ามาฝังไว้จะกินยอดปลาไก่เพื่อนเราเนี่ยแหละทำให้เราเสพติดใบขนุนเสพติดใบขนุนนะแล้วตอนนี้ปิ้งโอ้ยงามจังเลยต้นนี้จิกเนี่ยจิกต้นนี้งามมากนะปลูกในกระถางเนี่ยพวกเนี้ยปลูกในกระถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์นะเนี่ย60เซนวงละ150บาท8เหลี่ยมวงละ150บาทเป็นไงจ๊ะดูสิยังไม่ได้ยงยังไม่ได้แยกเลยนะนี่เดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นปกนะหน่อไม้ฝรั่งนี่เอามาโรยๆเดี๋ยวขึ้นเต็มไปหมดแล้วนี่ปลูกง่ายขึ้นง่ายนะกะเพราเนี่ยไม่ต้องไปเพาะไปบ่มแล้วโรยๆเดี๋ยวมันขึ้นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะไปโรยๆไว้ที่ดินเดี๋ยวมันขึ้นเนี่ยแบบพอเมล็ดแก่ก็โรยไปทั่วเนี่ยถั่วเหมือนกันถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวผักปงผักปลังจิ้มๆก็ติดแล้วนี่ก็ใช่เนี่ยนี่เราก็เอาเม็ดขนุนมาฝังไว้เริ่มงอกแล้วเห็นไหมเนี่ยเริ่มงอกแล้วฝังในตะกร้านี่แหละ
เราจะกินยอดกินใบกินยอดฮะปลูกขนุนไม่กินยอดชอบกินยอดอร่อยดีใบอ่อนๆใบอ่อนๆเอาไปนี่มันปูดิยังไม่ได้ตัดเลยนะเนี่ยเราจะตัดแต่งมันปูต้นนี้เดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราก็อุ้ยคุณนกจบคลิปเสร็จเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วตัดให้กุดเลยแต่เขามีรังมดแดงอยู่นะไม่รู้หายไปไหนแล้วถ้าฝนตกหนักๆก็อยู่ไม่ได้นะมดแดงแต่มดแดงมีมดแดงแล้วไม่ค่อยมีเพลียนะเห็นมดแดงมาเก็บกินเพลียที่ต้นเนี่ยต้นถั่วเนี่ยเราเคยถ่ายคลิปตอนที่มดแดงมาเก็บกินเพลียที่ต้นถั่วเรายืนยันว่ามดแดงกินเพลียนะจ๊ะนี่กระเจี๊ยบพันดกเหมือนกันปลูกแบบโรยๆไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาก็ขึ้นให้ดีดีนี่เก็บไปกินหลายรอบแล้วด้วยนี่เดี๋ยวปล่อยเก็บไว้ให้แก่ๆจะเก็บไว้เอาไปแจกเพื่อนๆหน่อยกระเจี๊ยบพันดกอ่ะนี่มะตูมไทยมะตูมไทยนี่ก็มะตูมไทยกินยอดเขาอร่อยนะเนี่ยปลูกต้นไม้ไปกินยอดพวกมะตูมแขกมะตูมไทยพวกชมวงมันปูใช่ไหมแล้วติ้วขาวติ้วแดงจิกกินยอดผักหวานป่าผักหวานบ้านนะปลูกไว้กินยอดอ่ะเก็บขายได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเรามีที่เยอะๆเราก็จะปลูกเก็บขายมั่งแล้วนี่เราเอาเม็ดอะไรไม่รู้นะมาไว้เนี่ยเราจำไม่ได้แล้วเราเอาเม็ดอะไรมาไว้นะคือเราจำไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเนี่ยเม็ดเนี่ยไม่รู้ว่าเม็ดอะไรนี่กระชายทำไมอ่ะลูกฮะหาใครอ่ะฮะร้องหาใครเนี่ยฮะหาลูกเดี๋ยวก่อนนี่เริ่มติดลูกแล้วอันนี้เราก็เอาน้ำเฉาอวยมากรบไว้นะเนี่ยเดี๋ยวเอามากรบใหม่เดี๋ยวเอามากรบเพิ่มด้วยสะเดาอีกเดี๋ยวเอาสะเดามาใส่ดีกว่าสะเดาหน้าบ้านมีสะเดามันติดลูกแล้วติดลูกอีกแล้วเยอะแยะเลยเห็นไหมมะเขือเปราะที่เราตัดแต่งกิ่งเขาไว้เนี่ยมะเขือเปราะนี่เวลาเขาโซมมาใบเบยเป็นรงเป็นโรคใบเหลืองใบด่างเป็นไวรัสแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเขาเราพยายามจะทดสอบทดลองเกี่ยวกับเรื่องพืชผักขมอ่ะเอามาใส่กระถางเวลาเขาย่อยสลายไปเนี่ยสารขมขมอ่ะเราก็มั่นใจว่ายังไงแมลงก็ไม่ชอบทำไมเหมือนจะหาลูกเหรอหรือยังไงหาลูกหาใครตามหาใครนกกางเขนหาใครตามหาให้เจอนะนี่หน่อไม้ฝรั่งเหมือนกันติดดอกดีๆนะมะเขือเปราะเนี่ยนี่เราก็เอามาปักๆจิ้มๆไว้เนี่ยพวกโหระพากับเพราตัดไปกินแล้วร้อยแตกใหม่กุยช่ายเราก็ปลูกยากเหมือนกันนะปลูกหลายรอบแล้วมันนี่มันหวานญี่ปุ่นโอ้ยลามไปทั่วหมดแล้วมันหวานญี่ปุ่นไม่รู้ว่ามันหวานญี่ปุ่นนี่ตัดมาทิ่มเนี่ยตัดยอดมาทิ่มเนี่ยติดง่ายๆเนี่ยยอดเขาเนี่ยยอดเขาไปแกงส้มลวกจิ้มน้ำพริกนะคะมีพวกมันสำหรับปลูกไว้กินยอดด้วยนะหัวก็กินได้แต่หัวเขาจะเล็กไงแต่ส่วนมากเด็ดยอดปลูกไว้กินยอดเนี่ยยอดเนี่ยไปแกงส้มอร่อยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อย
ไม่รู้จะได้กินหัวดีหรือเปล่าเนี่ยงามงามเลยดิเห็นไหมลามไปตรงไหนเขาก็จะถ้ากดลงมาเนี่ยรากเขาจะติดน่ะเห็นป่ะเห็นรากไหมอุ้ยเนี่ยมีรากตัดไปจิ้มตรงไหนก็ติดอีกเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยเด็ดไปกินเรามีกระถางว่างอยู่หลายอุ้ยมีหลายกระถางที่เราจะเอามะนาวทูนเกล้ามะนาวทูนเกล้าไร้เมล็ดมาลงเนี่ยตัดขนุนไปแล้วนี่กระโดนจิกจิกเหมือนกันนี่ก็จิกนี่เราตัดขนุนเพราะตอนนั้นต้นไม้เนี่ยเอ็นเดี๋ยวเรารอให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนแล้วตัดขนุนใบขนุนออกไปหมักปุ๋ยหมดแล้วเห็นป่ะทุกอย่างที่เราตัดแต่งเนี่ยมีข้าวหมดเลยใบเบยเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยพวกต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้นี่เห็นป่ะน่ากินมากยอดปากายปากายเวลาพูดถึงขนุนจะต้องนึกถึงปากายเพื่อนเราสมัยเรียนเทคนิคปทุมน่ารักนิสัยดีมีแต่คนรักมีแต่เพื่อนเพื่อนรักแกปากายนี่มะนาวเป็นดอกพิเศษติดอยู่ลูกนึงนี่ก็มาตูมแขกลำต้นใหญ่พอสมควรเห็นไหมปลูกในกระถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์นะตรงนี้วางบนพื้นปูนซีเมนต์ที่ไม่ได้ติดกับดินนะแต่มองนู้นนะยังติดกับดินอะมองริมนู้นยังติดกับดินนะวางกระถางโอกาสที่รากเขาจะออกไปหากินนะยังค่อนข้างที่จะสูงแต่แถวเนี้ยแถบนี้เป็นวางบนพื้นปูนซีเมนต์ล้วนๆเลยแล้วก็ไม่ได้ติดกับดินที่เขาจะออกไปหากินได้นะเพราะฉะนั้นการดูแลต้นไม้พืชผักในกระถางทำยังไงก็ได้ต้องใส่ปุ๋ยที่ทำให้ดินร่วนซุยไม่อย่างนั้นรากเขาจะไม่หากินลำบากไงการที่เราปลูกผักปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยเราต้องหาอาหารให้เขากินเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอะเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาหากินเองไม่ได้อะเราต้องเป็นคนหาให้เขาอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปลูกพืชผักต้นไม้ในกระถางเราต้องดูแลเขาอย่างดีต้องคอยให้ปุ๋ยให้อาหารอย่างสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่โตนะแล้วนี่ใครเนี่ยมานั่งทำมิวสิกวิดีโออยู่เมื่อมองดูสายน้ำวนเมื่อมองสายชนช่างไหลรินเมื่อมองดูนกพกพินบินลาไปเอ้าคนละช่องเผลอร้องเพลงช่องนี้เอ้าไม่เป็นไรมันก็ช่องเดียวกันเจ้าของเดียวกันนี่พอติดลูกดกๆเริ่มโซมอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยทงเทงพอติดลูกดกๆเริ่มโซมอีกแล้วสรรพคุณเป็นยาเย็นกินอร่อยมากนะจ๊ะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดสีออกเหลืองๆแล้วกินได้อร่อยด้วยไหนนี่เริ่มเปลือกเริ่มสีเหลืองสีน้ำตาลกินได้แล้วโรยนู่นโรยนี่ไว้เยอะแยะเลยไม่รู้จะได้กินป่ะกระเจี๊ยบเขียวพันดกดกไม่ดกก็ดูเอาละกันเก็บไปกินแล้วก็ออกให้เรากินตลอดนะกระเจี๊ยบแต่ทีนี้เราจะเก็บพันธุ์ไว้ทำเมล็ดพันธุ์พยายามจะเก็บไว้เยอะๆเลยเพราะว่าเนี่ยปลูกจากต้นแม่เขาเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่เขามาปลูกเนี่ยที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วก็เอามาปลูกนะดูเอาก็แล้วกันว่าเขาได้ DNA แม่เขามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ของกระเจี๊ยบพันดกต่อยอดได้ฮะแต่เมล็ดพันธุ์อื่นบางทีแบบเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไม่ได้ไม่ขึ้นไม่รู้เป็นยังไง
มีแตงกวาเนี่ยมีอยู่ชนิดหนึ่งเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้โรยมะเขือยาวม่วงไว้นะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าก็รอลุ้นนี่ดูสิเห็นไหมเราจะเก็บไว้พวกกะเพราปล่อยแก่นะแล้วก็รูดเมล็ดพันธุ์ไว้เอาไปโรยตรงไหนก็ได้เนี่ยโรยตรงไหนที่มีดินเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นอ่ะเนี่ยโรยตามซอกตามซอยที่มันมีดินนะเนี่ยหล่นไปเนี่ยด้วยความธรรมชาติของพืชผักสวนครัวเขาก็อยากจะเกิดไงเมล็ดพันธุ์ไหนที่แข็งแรงเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองเนี่ยใส่ไปโรยไปเดี๋ยวขึ้นฝรั่งกิมจูเป็นไงจ๊ะจะได้กินไหมเอ่ยสงสัยจะไม่ได้กินไม่โตแล้วนะฝรั่งกิมจูเนี่ยดูแคะแกรนยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่โตเดี๋ยวก็จะขอเวียนคืนที่ดินแล้วจะปลูกอย่างอื่นตรงนี้ก็เหมาะที่จะลงมะนาวทูลกล้าวเนี่ยลองดูดีไหมเราหมักดินไว้แล้วด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็หมักดินไว้แล้วนะจะลงดีไหมหน้าลงนะเดี๋ยวอ้อมมานี่ก่อนเยอะแยะเลยเห็นป่ะปลูกนู่นปลูกนี่โรยนั่นโรยนี่ไว้เดี๋ยวเขาขึ้นส่วนมากเวลาปลูกนู่นปลูกนี่เราก็โรยไว้นะเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยหวังว่าจะได้กินนะพันธุ์โตเกียวหนึ่งปลูกหลายรอบแล้วไม่เคยได้กินสักทีขึ้นมาสักพักหนึ่งก็มีอันเป็นไปตลอดเลยนะไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยหลายรอบบอกตรงนี่ดูดีกวางตุ้งฮ่องเต้ดูดีดูดีทีเดียวใช้ได้เขาบอกหวานเฮลเลอร์ไม่แน่ใจว่าจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่มาบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุดอินอันนี้เป็นดำออสตุรกีที่น้องหนวดให้เรามาเนี่ยเป็นต้นแรกที่น้องหนวดให้เรามาเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคือเราปลูกจนเขาเจริญเติบโตงอกงามแล้วเราจะเอากิ่งเขาเนี่ยเราจะเลี้ยงกิ่งเขาเพื่อที่จะตัดกิ่งเดี๋ยวจะหัดเสียบยอดติดตามบ้างนะสวัสดีจ้าได้ยินเสียงพี่เหนื่อยเนอะเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราทักกันทุกเช้าปลูกต้นไม้ก็เก่งนะพี่หนุ่ยอ่ะปลูกต้นไม้เก่งนี่เป็นส้มอะไรก็ไม่รู้นะที่ลูกเหลืองๆโชกุนส้มเช้งเรากินเม็ดกินเสร็จแล้วเอาเม็ดมาฝังไว้ไงเสร็จแล้วก็ไม่มีที่ปลูก ชราพรขยันปลูกตรงนี้ก็น่าปลูกมีกระถางเหลือหลายที่เนี่ยหลายกระถางเนี่ยจะเอามาลงหน่อยอยากเอามะนาวทุนกล้าวมาลงไอเฮียซื้อมาตั้ง5ต้นเดี๋ยวค่อยอัดคลิปโชว์เดี๋ยวค่อยอัดคลิปโชว์ดูสิเห็นไหมตรึมครับกระถาง15นิ้วนิ้วละบาท15บาทนู่น9นิ้ว9บาทนิ้วละบาทมาฟิงไหมตามแม่มาตามแม่มาแล้วนี่เห็นป่ะนี่ชะมวงรสชาติคล้ายๆอะไรป่ะยอดของมะดันรสชาติไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะเปรี้ยวๆอ่ะเอาไว้ต้มยำใส่ต้มยำอ๋อนี่ไงเจอลูกแล้ว
นี่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 ลูกอยู่นี่เฮ้ยตายแล้วลูกแม่ตามหาหนูอะฮะแม่ตามหาหนูอยู่นี่เองอะนี่น่าเรียกหาลูกอยู่นี่เฮ้ยแม่มึงลูกอยู่นี่โถเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอลูกแล้วมันเกาะอยู่ตรงเนี้ยปล่อยให้แม่ตามหาลูกอยู่ได้นี่เจอลูกแล้วที่แม่หายไปไหนเนี่ยตามหาลูกเราว่าเสียงร้องแบบนี้เขาตามหาลูกแน่เลยเจอลูกแล้วเกาะอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่ก็คงมาหาเจอเองอ่ะถ่ายจนตื่นแล้วชอมตื่นแล้วถ่ายจนชอมตื่นแล้วเนี่ยถ่ายดูเพลินๆเดี๋ยวก็คอยดูว่าเราจะปลูกอะไรวางกระถางเรียงกันแบบนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะปลูกอะไรแต่ที่แน่ๆเราจะแยกอะไรรู้ไหมเราจะแยกกิ่งมะนาวแป้นดกพิเศษมาปลูกโอ้โหที่ตัดปักชำไว้แตกยอดแตกใบกันหมดแล้วนะจ้าผักหวานบ้านเราทำคลิปตัดกิ่งปักชำไว้นะผักหวานบ้านแตกยอดแตกยังแตกแตกมาหน่อยนะนี่เออนี่แตกแล้วเออแตกมาเดี๋ยวจะได้แยกอุ้ยยังไม่ได้แยกเลยเออเอากระถางไว้แยกก่อนก่อนเนาะนี่เม็ดผักปลังดูกระถางตรึมนี่มะม่วงหาวมะนาวโหยใครสนใจก็มาซื้อได้นะจ๊ะขายไม่แพงคิดค่ากระถางค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยค่าแรงคนแก่อย่างเราก็ประมาณกระถางละ2,000โอ้ยหัวเราะเหมือนแบบตัวร้ายไงก็ไม่รู้โอ้ยเจ้าของช่องนี้สติก็จะดีใครดูจบก็ฮาใครดูไม่จบก็ผ่านไปนะจ๊ะนี่นะผักหวานบ้านอยากให้ปลูกจังแล้วตัดกิ่งปักชังจิ้มเดี๋ยวก็ติดง่ายนะผักหวานบ้านเนี่ยอันนี้เอาอะไรมาทิ่มไม่ติดละอันนี้ยังไม่ได้จับแยกขยายนะจริงจูฉายเนี่ยแต่ก็เริ่มแตกแล้วโอ้โหโรยขึ้นชายไว้ไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยสักต้นเดียวขึ้นชายอ่ะนี่แหละที่เราจะมีความหวังว่านี่เห็นไหมแตกยอดแล้วเห็นไหมแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วแตกยอดสุดยอดมากแตกยอดแล้วโอ้โหรอด21กิ่งในนี้นะในนี้21กิ่งถ้าติดหมดทุกกิ่งที่เราตัดปักชำก็กระถางไงจ๊ะกระถางพร้อมแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้จริงๆอ่ะใส่เติมรองด้วยมะพร้าวสับเสร็จแล้วก็เอาดินลงเลยเอาดินลงเลยแล้วก็ค่อยบำรุงเขาเพราะเราทำน้ำหมักไปเยอะใช่ป่ะเราก็สามารถเติมอาหารให้เขาได้เลยดินเดินไม่ต้องหมักก็ได้มาเติมอาหารข้างนอกให้เขาก็ได้นี่อันนี้อีกนี่ถ้าติดอีกนะเดี๋ยวกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้นที่ปลูกไว้นานแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้นี่มะนาวแป้นดกพิเศษถ้าติดทุกกิ่งอีกเราก็จะได้อีกหลายต้นสุดยอดไหมล่ะตัดกิ่งมาปักชำก็ติดนะนี่ด้วยนี่ด้วยเออตัดกิ่งกับปักชำอ่ะเรายังไม่ได้ลองตัดกิ่งของ
ของมะกรูดมาปักชำเลยนะเดี๋ยวจะลองดูมะกรูดค่อนข้างจะติดยากอยู่เคยแล้วโสมแล้วเนี่ยเนี่ยชมจันโสมแล้วเดี๋ยวรื้อออกนะเดี๋ยวเรารื้อออกอันนี้คือเสารสที่ตัดกิ่งปักชำเสารสตัดกิ่งปักชำได้แต่ตัวนี้น่าจะเป็นเสารสสีเหลืองตัวนี้สีม่วงรกจังยังไม่ได้ทำอะไรไหลมาตรงนี้มาดูความเจริญเติบโตงอกงามเพาะจากเมล็ดดูสิเป็นไงจ๊ะสวยงามไหมผักหวานบ้านเพาะจากเมล็ดเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงอันนี้ที่ตัดแต่งกิ่งใบเริ่มแตกแล้วเหมือนกันมัมเบอรี่เชียงใหม่ของพี่หนุ่ยไม่ใช่ของน้องหนวดนะจ๊ะนี่น้ำหมักน้ำหมักข้าวสารเดี๋ยวก่อนคนก่อนน้ำหมักข้าวสารมีกิ่งมันปูติดแล้วเห็นไหมเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยเวลาสูงๆเนี่ยเวลาสูงๆก็ตัดกิ่งมาปักชำเลยติดเนี่ยติดหมดสาดด้วยน้ำนี่เลยเนี่ยน้ำหมักข้าวสารเนี่ยน้ำหมักข้าวสารก็ใส่ข้าวสารปลายข้าวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสารอะไรก็ได้ได้หมดเลยขอให้เป็นข้าวแป้งข้าวเจ้าก็ได้ใส่ไปเลยของเรานี่ใส่แต่กลิ่นมันค่อนข้างแรงนะใส่น้ำเปรี้ยวไป1ขวดปลายข้าว1ปลายข้าว1กิโลแล้วน้ำเปรี้ยว1ขวดแล้วก็คนๆน่ะคนทุกวันเลยหมักไป3วันแล้วก็รดราดต้นไม้ชอบมากเลยนะเขียวสดงดงามไปหมดเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนทำเพราะว่ามันเห็นผลได้ผลดีด้วยได้ผลชัดเจนมากเลยแล้วใครจะเติมชูรสเติมชูรสเติม M100 เครื่องดื่มชูกำลังเติมกะปิหรือจะเติมอะไรก็แล้วแต่เติมได้หมดแต่ของเราคิดว่าแค่2อย่างนี้ก็เอาอยู่แล้วต้นไม้งามคนไว้ไหนดูสิมีความหวังเรามีความหวังแล้วว่ามะนาวที่ปักกิ่งปักชำแบบควบแน่นแต่ทีนี้ไอ้นั่นเขาหลุดไปไงเนี่ยปักชำแบบควบแน่นคือแบบนี้นี่ควบแน่นก็คือใส่ครอบถุงไว้แบบนี้ใส่ดินเข้าไปให้แน่นๆหน่อยแล้วก็ตัดปักชำแต่เนี่ยหนังยางมันขาดถุงก็เลยดึงเอาออกมาดึงถุงออกมาแต่เขายังเขียวสดเห็นไหมกิ่งเขายังเขียวสดอยู่เลยส่วนนี้ยังไม่ได้ใส่สงสัยจะไม่รอดเราตัดให้น้ำระบายด้วยนะเนี่ยอันนี้อาจจะผิดสูตรแต่มันยังมีเขียวๆอยู่เดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวเอาออกนี่ทองพันช่างเอาไปหมักผมให้พี่สาวหมักผมไปตัดกิ่งมาทิ่มก็ติดเยอะเลยคือทองพันช่างนี่เป็นอะไรที่แบบตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มติดง่ายมากติดคือกิ่งพวกนี้เป็นอะไรที่แบบขยายพันธุ์ง่ายมากเลยซื้อมาต้นเดียวขยายพันธุ์ไปทั่วเลยเนี่ยง่ายอันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะร้อยเข้ารากงอกออกมาอาจจะได้3ต้นนะถ้าเขามีอะไรที่แตกงอกออกมาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราลืมเพราะว่าเราจะเอาไม่มีกิ่งเขียวๆอยู่มือเดียวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนกลัวลืมนี่ก็เหมือนกันตัดกิ่งมาทิ่มไว้แล้วเนี่ยกะว่าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรอันไหนที่ยังเขียวๆอยู่โอกาสที่จะติดก็ค่อนข้างสูงอันนี้แห้งไปแล้วไม่ติด
นะอันนี้เม็ดผักหวานนะเนี่ยหล่นลงไปเนี่ยตัดมาจิ้มจิ้มไว้อันไหนไม่ติดก็เอาออกไปอะไรที่ไม่ติดก็แห้งๆนี่แหละก็ดึงออกที่เหลือก็ยังเขียวอยู่นี่มาดูต้นนี้ตัวอ้าวไปไหนแล้วอ่ะโอ้นี่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 ต้นนี้เห็นไหมเห็นต้นนี้ไหมเนี่ยนะปักทิ่มไว้ตั้งนานแล้วอ่ะติดเวลาติดติดเห็นไหมเดี๋ยวเอาดินมากลบหน่อยเอาดินมากลบให้เขาโตในนี้เลยเราก็ไม่รู้เขาจะโตได้แค่ไหนที่ผักหวานเม็ดผักหวานร่วงมาเออเดี๋ยวเอาดินมากลบให้เขาโตนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดินมากลบให้เขาหน่อยให้เขาโตในรูนี่แหละเออในรูนี้น่าจะปลูกอะไรได้บ้างเอาดินมาใส่ใส่ไหมนะเฮ้ยคุณนกลูกอยู่นู่นมาตามหาลูกหรือจะมาหาน้ำกินก็ไม่รู้ผักหวานบ้านเดี๋ยวเอาเม็ดเอาดินมาใส่ให้เตินในนี้แหละเนาะนี่เป็นไงจ๊ะอันนี้กิ่งปักชำนี่ตัดต้นแม่เขาต้นนี้แหละที่เราเขาแก่แล้วเป็นเมล็ดพันธุ์นะผักหวานเนี่ยเราก็เลยเอาเดี๋ยวก่อนเอานี่ออกก่อนมีเยอะแล้วคณะเม็กซิโกเนี่ยพอเขาแก่เขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ป่ะเขาจะเป็นเมล็ดก็เอาเมล็ดเข้ามาเพาะมาปลูกผักหวานบ้านอุ้ยพอแล้วชมกันเพลินๆยาวๆขอบคุณที่รับชมนะคะ